ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับคู่3ไปดูฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตครับเจอกับพิชิตชัยปอฉลาดนะครับหรือเพชรเอกปอฉลาดกระดูกกระเดี่ยวแข็งโป๊กเลยครับเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับเป็นพิชิตชัยสอฉัตรชัยยิ้มนี่คนเดียวกันนะครับต่อย112ปอนด์เท่ากันอาจารย์โด่งครับวรศักดิ์ภักดีคำครับหัวหน้ากรรมการของสนามมวยราชดำเนินขึ้นมาชี้ขาดคู่นี้ครับนี่ครับฟ้าบุญมีก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับอายุ20ปีนะครับนักชกจากจังหวัดสระแก้วส่วนทางด้านพิชิตชัยนะครับหรือว่าเพชรเอกปอฉลาดนี่ก็มีคุณพ่อเนี่ยขึ้นมาถอดมงคลนะครับซ้อมอยู่ค่ายมวยปอฉลาดนะครับอายุ20เท่ากันนะครับเป็นคนสระแก้วเหมือนกันโอ้เมื่ออดีตนี่เพชรเอกเพชรโทปอฉลาดนะครับก็เป็นคู่แฝดกันเคยไปต่อยช่อง7ด้วยนะจำไม่ได้แล้วว่าเพชรเอกหรือเพชรโทนะครับก็นานหลายปีแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนชื่อมาใหม่ครับก็ต้องดูว่าฟอร์มเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เก่งมากเลยนะครับเพชรเอกเพชรโทปอฉลาดนะครับแต่ว่าเจอมวยลำหักลำโค่นดีครับฟ้าบุญมีครับจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางด้านฟ้าบุญมีเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งแพ้น็อกเดชฤทธิ์ปอเตลกุลมาก่อนหน้านี้ก็เสมอวันมาวินนะครับส่วนทางด้านพิชิตชัยเนี่ยอยากอ้าวเอ้ยโดนเลยครับโอ้ยโดนเข่าตามน้ำครับโอ้อาจารย์โด่งต้องนับเลยโอ้ไปโดนแทงตามน้ำครับอื้อหืออ่ะดูภาพช้าจังหวะหักเหลี่ยมครับแล้วแหมไปคือเสียบตามน้ำมันยั้งไม่ทันนะครับโอ้โหแล้วโดนเต็มๆอาการไม่ดีครับโอ้จริงๆในมือแตะพื้นไปแล้วนะครับโดนแทงเสยขึ้นมาครับโอ้โหลำบากเลยครับตอนนี้ครับพิชิตชัยครับโอ้โหต้องยืนปักหลักแรกแล้วครับยก2เท่านั้นเองครับโดนนับไปแล้วโอ้โหกำลังจะบรรยายสรรพคุณเลยนะครับโอ้โหล้มลุกคุกคานแล้วครับตอนนี้แม่กำลังจะบอกว่าพิชิตชัยเนี่ยช่วงหลังๆก็ไปต่อยภูธรนะครับไปต่อยแม็กมวยไทยแล้วก็มีต่อยที่สมุทรปราการนี่ก็โอ้แต่ว่าล้มลุกคุกคานอีกแล้วครับโอ้ล่าสุดก็น็อกมิวสาธิตซีดีมาในยกที่3ครับโอ้แย่เลยครับยกแรกยกที่2เท่านั้นครับโดนนับไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ลูกนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าตามน้ำผิดกติกาหรือยังไรครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยนับไปแล้วเอาครับดูยก3ต่อเลยมาว่ากันต่อนะครับโดนนับไปก็คงต้องเอาคืนครับในยกนี้พิชิตชัยหรือเพชรเอกปอฉลาดวันนี้มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับเพชรโทนี่โชว์คู่ต่อไปครับชื่อใหม่ก็ธนนชัยสอฉัตรชัยยิมครับจะดูกระเดี่ยวแข็งโป๊กอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวครับอ่ะเดินอาศัยความใหญ่ตีเอาละครับเริ่มจะติดเครื่องติดเครื่องแล้วครับยัดเข่าได้ไม่แน่นะครับตัวใหญ่มากแต่ว่าโอ้โหจังหวะที่โดนบิดโดนหักแล้วเสียจังหวะนี่ฟ้าบุญมีแกมีอาวุธคือดักไว้เลยอะครับโอ้โหคือมาตามจังหวะเลยนะครับแหมไปเสียหลักแล้วเนี่ยนึกว่าพวกจะไม่ออกอาวุธนี่ไม่ได้นะครับต้องป้องกันตัวตลอดเอาละครับแต่ว่าความใหญ่ครับวันนี้พิชิตชัยครับมาใหญ่เอ้าโดนศอกยังเฉยครับต้องอาศัยวงในเลยครับตัวใหญ่กว่าเอาบี้เข้าไปโดนเข่าไม่ดีโดนเข่าทำตัวงอเอาละครับเอาละครับแล้วก็ล้มลงไปอยู่ข้างล่างด้วยไม่แน่ครับท่านต่อตอนนี้นี่ใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับพี่ชัยเร่งเครื่องขึ้นมายัดหน่าแต่ว่ามีศอกโอ้โหว่าแทงเข่าแหลมเหลือเกินครับเอาแหมใครล้มยังไม่ล้มครับอาจารย์โถงแยกก่อนโอ้โหมีโอกาสที่จะพลิกล็อกสูงเลยนะครับคู่นี้แม่พิชิตชัยเนี่ยเสียบเข่าสวยๆได้หลายดอกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเดินอยู่ครับกดดันหนักแล้วครับตอนนี้ฟ้าบุญมีโอ้โหดูครับโดนขวางหน้าโดนเสียบเข่าเข้าไปตอนนี้ท่านรองเนี่ยได้เฮกันกระจุยเลยเอ้าลุยต่อนี่ครับโอ้โหเสียบเข้าไปโอ้โหไปเร่งในช่วงต้นๆเยอะนะครับฟ้าบุญมีไปปลายหมดหรือเปล่าเอ้าหมดหรือเปล่าขวางไว้ความเก่ากระดูกกระเดี่ยวอยู่ที่น้ำเงินนะครับชกมานานแต่ว่าร่างกายนี่อยู่ที่แดงเอาจับขาได้คืนเตะยังทำอะไรไม่ได้เดินต่อครับโดนนับไปยก2ต้องย้ำใหญ่โยนเข่ามาเลย
ยังไงครับวงในจับเป็นยังไงมีศอกศอกแกน่ากลัวนะครับฟ้าบุญมีอย่าหมดเหมือนกันนะครับพิชิตชัยแต่เร่งได้ต้องเร่งให้สุดครับต้องเสี่ยงแล้วครับถึงตรงนี้ครับแต่เข่าได้ครับกำลังใจก็มาโอ้โหฟ้าบุญมีนี่ก็ตั้งรับครับทีนี่ครับโอ้โหเข่าครับแทงแรงแล้วก็ดูแทงเจ็บด้วยนะครับอ้าวโดนลำตัวครับแหมพิชิตชัยโดนลำตัวแล้วนี่ออกอาการเหมือนกันโอ้โหมีหมดเหมือนกันครับออสอ้าวช้าทำไมช้าครับอ้าวโอ้โหเร่งเยอะเกิดอะไรขึ้นครับอื้อหือแม่ต้นๆ นี่ทำได้เยอะนะพิชิตชัยแต่ว่าไปปลายนี่โอ้โหมาออกอาการยุบเลยครับต้องชมฟ้าบุญมีครับแม่ทนดีเหลือเกินโดนเข่าไปหลายดอกก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับโอ้จนคนนี้ครับคือออกอาวุธจนเหนื่อยไปเองครับเอาครับตามต่อยก4ครับเกมจะออกมาเป็นอย่างไรครับดูเลยครับเสียบเข้าไปเอาต้นน้ำครับต้องทำให้ได้ชัดเจนต่อเนื่องอีเตะแม่แม่หลุดครับเดินต่อครับพิชิตชัยจะขวาคอตอนนี้ขวาบุญมีครับไม่ให้จับง่ายๆเลยครับอีเตะสู้ตลอดเอาวงในตีไม่ได้แต่ก็ยังเตะได้นี่ครับไม่ให้จับด้วยครับศอกดูสดชื่นครับต้นน้ำเสียบเข้าไปนี่ครับไล่แขนกดมาตีเข้าไปอีกครับโอ้โหยังไงครับคิดช้าทำช้าไปหน่อยแล้วครับพิชิตชัยเพราะว่าใส่ในช่วงต้นยก3นี่ใส่เต็มที่เลยอะครับถ้าช้าแบบนี้นี่ฟ้าบุญมีก็ได้เลือกครับเลือกแล้วแกก็ออกนี่ครับโอ้โหบวกหมัดเรียบร้อยเลยครับอาจารย์โดบอกว่าบายบายดีกว่าแบบนี้โดนนับแบบนี้ก็จบเลยครับยก4 ฟ้าบุญมีเบอร์รังสิตนะครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์พิชิตชัยสอฉัตรชัยยิมนะครับหรือปอฉลาดหรือเพชรเอกปอฉลาดนี่ครับบวกโอ้โหไม่ไหวครับโดนหมัดนี้เข้าไปยก4เลยทิ้งตัวดีกว่านะกระดูกก็เอาไม่อยู่ครับเจอแบบนี้ไปโดนเยอะตั้งแต่ช่วงต้นเกมด้วยครับยก2ไปโดนนับแล้วลงเปเลยครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วนะครับนี่พี่เบิร์ดรังสิตเสื้อเขียวนี่แหละลูกพี่เขาอะครับดูเหลือเกินครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตใช้เวลาไม่ถึง5ยกก็เช็คบินได้เดี๋ยวไปพูดกับเขาหน่อยว่ามีไม้ตายอะไรวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทำไมมาดูจังเลยอะก็ซ้อมมาดีครับวันไปนี้เราตั้งใจว่าแบบมีโอกาสจะเช็คบินเลยไหมก็มีครับเพราะว่าเขามาแทนด้วยครับก็ตั้งใจมาเกิดด้วยครับครับนะแล้วไฟต่อไปยังไงเราวางอนาคตไว้ยังไงก็แล้วแต่ลูกพี่ครับใครก็ได้น้ำหนักเท่าไหร่ดีเอา110 111ครับแล้วไฟนี้นี่ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยอัดชงอัดฉีดค่าตรงค่าตัวยังไม่ทราบครับแต่ว่ามีแน่นอนสร้อยเส้นเบอร์เริ่มเลยครับอยากจะขอบคุณใครไหมไฟนี้ขอบคุณเสียเอ็กแล้วก็พี่เบิร์ดแล้วก็พ่อแกะทีมงานทุกคนครับที่สนับสนุนมาคุยกับพี่เบิร์ดหน่อยพี่เบิร์ดคนไหนครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ต่อยยังไม่ดีเท่าไหร่ครับว่าเหมือนจะหมดแรงหมดจบ3ยกยังต้องอีกสัก2ไฟครับน่าจะเข้าที่แล้ววางอนาคตยังไงกับเด็กคนนี้ครับก็อยู่ที่ตัวเขาครับผมถ้าเขาไม่เกเรไม่ดื้ออีกก็คงจะมีอนาคตค่าตัวเรามีร่วมแสนอ่ะถ้าเขาไม่ดื้อนะอยู่ที่ตัวมันแล้วครับก็ถ้าไม่หลงเวทก่อนอ่ะฝากงานนักมวยในค่ายสังกัดพี่หน่อยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามเชียร์ลูกน้องผมคนนี้หน่อยครับถ้าไม่เกเรรับรองค่าตัวเยอะแน่นอนนี่ก็คือฟ้าบุญมีกับพี่เบิร์ดรังสิตนะครับถ้าไม่เกเรเนี่ยเงินแสนไม่หายไปไหนครับก็แสดงความยินดีกับทีมงานของพี่เบิร์ดรังสิตด้วยนะครับ